แน่นอนว่าหลายๆคนชอบเหลือเกินเวลาพี่เล่นผลน้ำแข็งพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชอบนักชอบหนาอ๋อเข้าใจแหละเพราะพี่มันหลอกไงมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเอามาเข้าเรื่องแล้วกันสาเหตุที่ชอบผลน้ำแข็งนะครับพี่พอจะเดาออกนั่นก็คือกูคอมโบเก่งใช่ป่ะผลน้ำแข็งอ่ะมันโกงเว้ยมันแรงอย่างที่น้องๆได้ดู EP ที่แล้วนะครับที่พี่เล่นผลไฟเนี่ยบอกเลยว่าเชี่ยผลยังไก่ผลไฟแม่งแบบสู้น้ำแข็งไม่ได้น้ำแข็งแม่งโคตรโกงแล้วไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเสียงในเกมมันเงียบนะตอนนี้พอพี่ปิดไว้ให้พี่ไม่ปิดเนี่ยมึงดูครับโอ้โหมันสาดสกิลกันเต็มเซิร์ฟอ่ะใครจะเล่นได้สภาพไก่เอาเป็นว่าใน EP นี้พี่จะมาเล่นผลน้ำแข็งตบโมจิใช่สังเกตดูนะครับโมจิเนี่ยแพ้ทางผลที่คอมโบวันช็อตเว้ยและโมจิก็สามารถวันช็อตพวกที่วันช็อตได้เช่นกันงงปะคงไม่งงหรอกมั้งเอาไงก็คือน้ำแข็งมันสามารถตบโมจิได้นั่นแหละครับวิ่งโง่ๆสกิลแช่คอมโบแตกก็เดี๋ยวน้องๆจะไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูเลยละกันก็ใน EP นี้นะครับมันจะซ้ำมันจะคล้ายๆ EP ที่แบบที่พี่เล่นคอมโบของเฟิร์ส999นะถามว่ามันจะคล้ายยังไงนะหรอ มันจะคล้ายก็ตรงที่พี่จะเล่นคอมโบด้วยกันนะครับแต่ว่า EP นั้นพี่ไม่ได้ใช้ตบโมจิไงแล้วก็ไม่ได้มีสาระบอกว่าเราสามารถใช้ผลน้ำแข็งนะครับฆ่าโมจิได้และหลังจากที่พี่ปล่อย EP นั้นไปนะครับยอดวิวพุ่งกระฉูดมากหลายๆคลิปที่พี่เล่นแบบน้ำแข็งนี่คือแบบยอดวิวโคตรเยอะครับพี่ก็เลยต้องกลับมาเกาะกระแสอีกทีไอ้ไก่ไปครับขออนุญาตไปเปลี่ยนมาสก่อนละกันแล้วใครเอาผมประตูมาทิ้งให้กูนี่โอ้ยไอ้ไก่ถามว่าเราสามารถเล่นกับหมัดอิเล็กทริกได้ไหมก็ได้นะครับแต่พี่ค่อนข้างที่จะชินกับก๊อตฮิวแมนมากกว่าขออนุญาตเป็นก๊อตฮิวแมนละกันสวยโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยและอย่าลืมไก่ตันซันคุงช็อปตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยไปอุดหนุนพี่ขอบคุณมากๆนะครับเปิด24ชั่วโมงใครมีตังค์หรือว่าอยากสนับสนุนพี่หรือว่าแบบฝากอุดหนุนได้เลยกันนะครับเป็นร้านที่แบบพี่เพิ่งเปิดได้ไม่ค่อยนานนะครับเปิดได้ประมาณ2อาทิตย์เองบ้างก็ฝาก FC ทุกคนเข้าไปซื้อไก่ตันด้วยนะครับมีบริการมากมายเลยไม่มีบริการมากมายหรอกไอ้เหี้ยมีแค่2อย่างนี่แหละมีแค่แบบไก่ตัน6หมัดกับแบบดาบคู่โอเด้ง6หมัดแค่นี้นะครับก็นั่นแหละฝากร้านเล็กๆของพี่ด้วยแล้วกันขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยโอเคเข้าเกมมาต่อโอ้โหอยู่กลางทางไอ้ดีนะไม่โดนกระทืบก็นะตอนนี้พี่เล่นเป็นสายผลนะครับเห็นปะสายผลเว้ยพี่เสียดายมากเลยที่พี่แบบว่าไม่ได้ไปงาน TGS นะครับพี่ไม่รู้ทำไมพี่ถึงไม่ได้ไปอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานเจ็ดก็จะมีแต่พวกแบบพวกตัวประกอบที่ไปนะครับตัวหลักแบบพี่ก็นั่งเล่นเกมอยู่บ้างงงๆปั่นไปวะที่พูดเล่นนะครับพูดกับชนตินเกินสักวันเดี๋ยวกูโดนกระทืบปากแตกชัวร์เลยเฮ้ยเย็ดกลับมาครับเฮ้ยพี่ผมทำไมช่วงนี้คนเล่นผมประตูมันเยอะจังวะไม่ใช่ละช่วงนี้คนเล่นผมประตูเยอะจัดเฮ้ยเฮ้ยภาษาใครเปลี่ยนภาษากูอย่ามาใกล้ไปครับกระเด็นไปช่วงนี้คนเล่นผมประตูอย่างเยอะงงจัดเลยพี่ต้องเล่นบ้างละผลแม่งโคตรเกรียนอันนี้มันรู้เยอะเจอน้ำแข็งต้องเล่นบนฟ้ามึงรู้เยอะจังไรมันนี่เก็ตเค้เปิดนี่ไงรู้เยอะบ่ฮะผมมีวิธีเดียวก็คือพี่ต้องรอให้มันลงพื้นก่อนพี่ถึงจะคอมโบได้ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถคอมโบมันได้เลยเฮ้ยมึงลงพื้นสักทีเถอะไอ้ไก่ทำทรงรู้มากดอเซิงตึงเกินบางทีโดนเอาไปกินแรงเวอร์ทิตันช็อตร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บกูโยนรีโมททิ้งแล้วล่าสุดนี่ไงเจอครับขวดแตกฮัลโหลเจ้าคู่พี่บอกแล้วมันคอมโบได้โคตรน่าเกลียดนี่ขนาดผมประตูที่มีสกิลแบบสกิลอมตะอะครับพี่ก็ยังฆ่าได้เป็นพ่อกายตาสันคุงอะไรหรือไม่รู้นั่นนะครับเจ้าคู่โอ้ยขายในหน้าด้านสุดๆโอ้ยอะไรหรอดึงมาเฮียไม่โดนนี่เกือบหล่อละกูนี่ไงไอ้ไก่เอาไปกินซะเฮ้ยตุ๋ยมาไงนี่ฮะมาไงบลูไอ้สัตว์กูไปละมันมาไงนี่ไอ้เฮียไอ้ไก่กูโดนตุ๋ยโอ้ยมันลุมอ่ะลุมเพื่ออะไรอ่ะมันลุมอ่ะโอ้ยไก่เอ้ยพี่ระเบื่อจริงๆเลยมึงสู้ไม่ได้ดิครับต้องเรียกเพื่อนมาเลยเหรอวะเพื่ออะไรอ่ะมึงสู้กูไม่ได้นี่มึงกลับต้องเรียกเพื่อนมาเลยเหรอโอ้ยกระจอกสภาพรอบเดียวไม่พอมึงต้องอีกรอบนึงครับไปพี่น้องๆไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับตะกี้นี่ไฟช็อตกูไอ้ชิบหาย
โอ้ยสกมกจริงๆเลยกูนี่ช่องพี่ไม่ต้องสะเทือนทุนอย่างนี้แหละครับน้องๆเด็กๆถึงชอบมาแนวพูดดีที่เด็กไม่ค่อยชอบหรอกวันนี้พี่ซันเปลี่ยนไปจังวะพี่ซันแม่งแบบเป็นคนดีเกินพี่รู้ใจไงพี่รู้ว่าแบบ FC ชอบแบบไหนพี่ก็เลยจัดให้อ่ะครับฉันก็ Subscribe ไลค์แชร์แล้วแค่นั้นแหละมันยากตรงไหนรู้มาอีกแล้วแช่แข็งทำไมแช่ไม่ได้อ่ะน้องอันนี้โปป่ะนี่เตะโอ้ my god โอเคเปิดพี่ๆเจอกูไอ้เหี้ยสกิวเอากับตายฟรีเฮ้ยๆใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนเย็นไว้พี่เย็นไว้อย่าไว้เสือเฮ้ยมึงจะเล่นสูงข้างบนเพื่ออะไรวะฮะมึงรู้มากเนาะเราต้องถอยยาวครับน้ำแข็งเราต้องแบบเจอสัตว์ถุนนิดนึงเฮ้ยคลิปนี้กูจะไม่เจอโมจิจริงๆหรอวะมันเบื่อพวกเหื่อโมจิไปไหนหมดละปกติจะเจอพวกเหื่อโมจิเต็มเซิร์ฟเลยนะแบบทุกคนตอนที่แบบเพิ่งอัปเดตมาใหม่หรือไงตอนนี้ไอพวกไก่เหื่อโมจิไปไหนหมดนี่ฮะเข้ามามึงเข้ามามึงจะเชิงตึงเพื่อโอ้ my god ไม่โดนเออกูบวกกับไอ้ไก่นี่ยังนานอ่ะแม่งเชิงจัดบนฟ้าก็ได้มั้ยกูให้มึงได้หมดอ่ะนี่กูให้มึงได้หมดอ่ะมาดิโดนครับตายซะไอ้แก่ไก่ก็แค่นั้นแหละอย่าทำเชิงตึงยังไงมึงก็สู้ผลน้ำแข็งไม่ได้ครับผลเฮ้ยพี่ยกให้เลยผลที่โกงที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้ถ้าเล่นเป็นนะครับเจอโมจิก็ตบได้แต่พี่ไม่เจอไงคือพอดีพี่เติมตามล่าหาโมจิมาหลายทีแล้วครับไม่เจอสักทีเจอแต่พวกแบบเนี่ยไอ้พวกเนี่ยพวกแบบซิกแซกรู้เยอะอะไรเงี้ยเออกูดึงไม่มาล่ะเออก็แค่นั้นแหละยิงจัดดึงยังไม่มาบ๊ายบายช็อกโกไก่อะครับ3 EP กูได้เปลี่ยนไมค์แน่นอน3 EP พี่จะได้เปลี่ยนไมค์นะครับนี่ EP ที่น่าจะ EP ที่6กูได้เปลี่ยนไมค์ชัวร์เลยดูทรงแล้วถ้ายังเล่นสัตว์ถุนอย่างนี้อยู่เอ้ยลงมาเออฮู้จุกูต้องรอจังหวะที่มันแบบอยู่นิ่งๆอ่ะเราถึงจะดึงมันได้ไม่งั้นเราคงดึงไม่ได้นี่ก่อนสวยสวยก็เหี้ยละเบ้าอุ๊ยอะไรหรอยิงไม่โดนนะตาถั่วเปล่ามึงหนีกูตะกี้นี่ก็สกิวเอาอีกโอ้ยไอ้แก่เอ้ยมึงหนีเพื่ออะไรนี่จังหวะนี้โอ้ยเกือบละเราต้องรอให้มันลงมาเล่นข้างล่างเว้ยเพราะแบบมันอยู่ข้างบนไงแล้วเราแบบเฮ้ยเรายิงสกิลพลาดบ่อยจัดเลยถ้ามันไม่เข้าเราก็จะไม่เข้านะครับเพราะว่ามันมังกรไงถ้ากูเข้ากูคงตายแน่นอนเลยเข้าก็โง่ละกูคงไม่เข้าหรอกเข้ากูคงตายอ่ะฮัลโหลกลับมาเจ้าจะรอช้าอยู่ใหญ่โอ้ยเฮ้ยมันเปิดไฮชี้ค้างใจเย็นเข้าไว้เทคนิคของการเล่นผลน้ำแข็งเลยกูไม่อยากสอนเลยว่ะสอนไปแม่งแบบคนเล่นผลน้ำแข็งเต็มเซิร์ฟแบบไม่ชอบเลยอ่ะพี่ไม่ทราบเลยทำไมต้องขี้กอบไว้ไก่ฮะแม่งไม่ใส่ละเอาให้มึงนี่พอเซฟโซนนี่เอามึงอาด้านไปไหนนี่ขออนุญาตเอาจริงพี่จะเปิดหมดเอาจริงละเสร็จกูดิอย่างนี้เสร็จจนนี่ไงกูรอจังหวะพลาดมานานแล้วอีซี่ไปหนึ่งดอกไอ้สัตว์ไก่จริงๆไอ้เงาะสภาพตัวมึงทู่กูได้เหรอเนาะกูทนแบบรอมึงพลาดนี่มาตั้ง 3-4 นาทีนี่กว่ามึงจะพลาดแม่งกว่าเอเนจีจะหมดมันโดดจนแบบเอเนจีจะหมดตัวคิดเอาที่แล้วก็ออกเซิร์ฟไปแล้วครับโอ้ยล่าสุดโดนพี่ตบออกเซิร์ฟไปแล้วโคตรโกงตบได้แม้กระทั่งมังกรแต่ทุกคนต้องใจเย็นนะครับนี้ดูอย่างที่พี่เล่นไว้พี่จะตบให้ดูอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันเอาเป็นว่าพี่ก็อยากเจอนะหนึ่งตัวที่กูจะพูดถึงนี่คือกูจะเจอหรือเปล่าก่อนมาเฮ้ยน้ำแข็งเห็นไหมพี่เจอคนเล่นน้ำแข็งอีกแล้วพี่บอกแล้วมันขี้ก๊อปมันจะก๊อปเพื่อมานี่ไอ้แกมันก๊อปเหรอฮะนี่ไงชุดเหมือนพี่ด้วยเอ้ยแฟดซันคงมันอีกขี้ก๊อปก
๊อปตั้งแต่ชุดยันชื่ออ๋อมันเช็คกูนี่ไงขี้ก๊อปตัวปอมก็ยังมีตัวปอมมันจะเป็นคำเขาจะไม่ไกลเตะอัดหน้าไปหนึ่งดอกโอ้ยไม่โดนอีกโอ้ม้วนมาขนาดนี้ยังไม่โดนนะเอาดิก่อนอื่นเลยเราต้องใจเย็นก่อนมันหนีไปไหนล่ะเฮ้ยลงมาอย่าหนีดิหนีไปไหนครับฮัลโหลแช่แข็งนี่ไงโดนถ้าแช่แล้วคือจับตายครับเตะเสยคางไปหัวแตกไอ้สัสแค่นั้นแหละเป็นไงหนึ่งตัวที่พี่บอกพี่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังไหมไม่เคยเพราะฉะนั้นไก่ตาซันคงให้บริการอยู่อย่าลืมไปเช็คด้วยครับจ๊กแวะมาขายแบบหน้าด้านจัดเลยไอ้ไก่พี่ตุ๋ยดีมินิสองตัวเนี่ยมันบวกกันอีกเดี๋ยวเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแบบทำดีมาในคลิปเดี๋ยวมันจะสูดสะทุนตอนท้ายคลิปนี้แต่ก็เป็นว่าน้ำแข็งตบได้ทุกผลน่าจะเป็นผลที่โกงที่สุดณตอนนี้นะถ้าคอมโบที่พี่เล่นนะโดยเฉพาะถ้าเล่นกับเผ่าอะไรนะพอสยาพอสยบอกไอ้สัตว์บอกเลยมีหัวร้อนนะครับคือเวลาเล่นแข่งเนี่ยพี่เจอคนเล่นแข่งในสเต็มพี่หัวร้อนมากนะเพราะว่ามันเป็นคอมโบวันช็อตที่โคตรโกงโคตรเกลียนโคตรแรงแรงที่สุดแล้วนะตอนนี้แรงกว่าโมจิซะด้วยซ้ำใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์และอย่าลืมไก่ตันซันคงชอบด้วยนะครับน้องๆจ๊กบ๊ายบาย